มื่อนี้สิมาแนะนำกาแฟนะคะนี่กาแฟปรุงสำเร็จชนิดผงค่ะเนี่ยขอบคุณขอบคุณขอบคุณทันทีการุณนำกำลังใจมาให้ลุงป้าไม่มีอะไรจะตอบแทนให้นอกจากคำว่าขอบคุณขอบคุณขอบคุณสวัสดีค่ะสวัสดีครับผมสวัสดีค่ะพี่น้องเอฟซีฟังไทยฟังลาวฟังยุโรปฟังเวียดนามเนาะค่ะอันมื้อนี้บ่ได้มาเฮ็ดกับเขาให้เบิ่งเนาะค่ะมื้อนี้พามานั่งชมบรรยากาศฝนตกแล้วก็มานั่งชมสวนผักหน้าบ้านนะคะก่อนที่จะไปทํางานนะคะคุณลุงเนาะครับผมคุณลุงก็มีงานมื้อนี้ป้าก็มีงานค่ะพากันมานั่งกินกาแฟค่ะกินกาแฟขนมตอนเช้าเนาะค่ะมื้อนี้ก็บ่มีหยังหลายค่ะพาคุณลุงมานั่งจิบกาแฟค่ะมื้อนี้สิมาแนะนํากาแฟนะคะนี่กาแฟปรุงสำเร็จชนิดผงค่ะเนี่ยชื่อมันชื่อละรูมคอฟฟี่ใช่ไหมคะแม่นจ้ะรูมคอฟฟี่นะคุณลุงเพิ่นก็ทานกาแฟเป็นประจำเนาะแต่ก่อนคุณลุงเพิ่นก็จะทานกาแฟไอ้ทีอินวันทูอินวันที่มันอะไรมีน้ำตาลมีอะไรค่ะเดี๋ยวนี้ก็เปลี่ยนมากินกาแฟแบบบ่มีน้ำตาลค่ะนะคะก่อนคุณลุงกินน้ำกินแล้วเป็นยังไงแน่คะกินแล้วรู้สึกยังไงรสชาติดีครับผมรสชาติกลมกล่อมครับผมอร่อยดีครับผมใช่มั้ยคะครับผมนะคะอายุอย่างอันเรานี่เค้าอายุเขาเลข50ใช่เนาะอายุเขาเลข50แล้วก็ควรจะหลีกเลี่ยงในพวกของน้ำตาลนะคะคนที่เป็นคอกาแฟนะคะกินได้เลยนะคะอันนี้ค่ะข้อดีก็คือนะคะสามารถชงได้ทั้งน้ำร้อนแล้วก็น้ำเย็นนะคะคุณค่าทางโภชนาการเนี่ยต่อ1ซองนะคะแก้ว1ต่อ1ซองนะคะถามว่าป้าเป็นความดันนะคะป้าก็ไม่เคยกินกาแฟนะคะป้าก็ได้มาชิมนะคะนะมาชิมกาแฟเลยค่ะไม่มีน้ำตาลเลยค่ะนะว่ารสชาติมันเป็นยังไงนะคะรสชาติกลมกล่อมนะคุณลุงเนาะครับผมหอมครับผมหอมนะคะรสชาติกลมกล่อมนะคะก็จะรักษาในเรื่องของผิวพรรณนะคะผิวพรรณควบคุมน้ำตาลอะไรพวกนี้เนาะเหมือนกับอายุอย่างเราๆนะคะถ้าปล่อยให้ร่างกายมันอ้วนเกินไปมันก็ไม่ดีนะคะอย่างลุงกับป้าเป็นคนที่รักษาสุขภาพนะออกกำลังกายด้วยครับผมนะคะก็อายุก็จะเข้าเลข50เนาะนะคะก็ดูร่างกายดูผิวพรรณดูหุ่นนะคะแล้วก็มีสุขภาพนะคะวันนี้ก็บ่มีหยังหลายนะคุณลุงเนาะพามาเบิ่งสวนหน้าบ้านนี่ค่ะนี่สวนหน้าบ้านมีมะละกอมีต้นพริกต้นอะไรนี่ค่ะก็เลยพากันมาจิบกาแฟนี่ค่ะกาแฟกับขนมนี่ค่ะครับกินขนมมื้อติละพี่น้อง ขนมมันจะแม่ทําให้อ้วนเนาะคุณน่ะคุณลุงอุ๊ยกล่องสีก็สวยแล้วคุณลุงเนาะติดต่อจังไหนครับนี่กาแฟนี่อ๋อสนใจติดต่อก็ด้านล่างใช่มั้ยคะด้านล่างครับด้านล่างนะคะเราจะทีมเบอร์โทรทีมเฟซเพิ่นขายให้เนาะครับเนาะแม่นค่ะติดต่อพันนี้เลยครับผมด้านล่างนี่เนาะใช่ค่ะสีสวยคุณลุงเนาะซองนี่ซองนี่สีชมพูงามอองตองค่ะนะคะน่ากินครับผมสีจันทร์สวยงามน่าทานนะครับผมป้าเป็นความดันนะคะแต่ป้าก็สามารถกินได้นะคะกินได้ค่ะครับมันกินแล้วมันไม่ปวดหัวนะคะเนาะหัวก็บ่ปวดค่ะต้องกับปกติค่ะเพราะว่าบ่มีน้ําตาลเนาะค่ะบ่มีน้ําตาลนะคะเฮ็ดให้สุขภาพเฮาดีนําค่ะครับผมนะคะกินก็บ่ให้อ้วนค่ะกินยังไงไม่ให้อ้วนสําหรับคอกาแฟเนาะส่วนใหญ่ทุกคนก็กินกาแฟค่ะแม่นครับผมค่ะกับพาคุณลุงกินกาแฟก่อนไปเฮ็ดงานนะคะมื้อนี้ก็มานั่งฝนลิ่นๆค่ะฝนลิ่นๆบรรยากาศดีๆนะคะนะค่ะครับผมค่ะนอกจากสิผ้าเฮ็ดกับเขากินแล้วออกกําลังกายแล้วมื้อนี้ก็พากันมานั่งกินกาแฟชมวิวบรรยากาศไปค่ะบ้านครับคุณลุงก็เนาะครับผมฝากด้วยค่ะเด้อนะคะฝากกดติดตามคลิปลุงป้าพาปั่นพากินพาเที่ยวนะคะเนาะแล้วก็ฝากกาแฟนี่น้ําค่ะกาแฟคนที่เป็นคอกาแฟค่ะคนที่รักสุขภาพนะคะครับผมนะคะสนใจก็ใต้คลิปได้เลยนะคะครับพอกันมื้อใหม่นะคะเนาะพอกันคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับรักษาสุขภาพด้วยนะคะเด้อบ๊ายบายขอบคุณขอบคุณขอบคุณทันทีการุณนํากําลังใจมาให้ลุงป้าไม่มีอะไรจะตอบแทนให้นอกจากคำว่าขอบคุณ
ขอบคุณ